ก็ไปดูคู่4คฤหาสิทธิ์เชฟบุญธรรมเจอกับซ่อนรักสิทธิ์ปจวครับคู่นี้129ปอนด์นะครับอันนี้ถ้าตัดชื่อค่ายออกก็จะเป็นคฤหาซ่อนรักนะครับแหมเป็นชื่อละครเรื่องใหม่ได้เลยนะนี่ครับทั้งคู่ครับคฤหาสน์เนี่ยมุมแดงส่วนซ่อนรักมุมน้ำเงินครับมาดูฟอร์มของทั้งคู่นะครับคฤหาสน์เนี่ยมีชนะคะแนนเอกศักดามองกรุงเทพธนบุรีนะครับชนะคะแนนพึ่งหลวงศักดิ์ชัยโชติล่าสุดแพ้คะแนนเอกพิภพมองกรุงเทพธนบุรีส่วนด้านซ่อนรักนะครับชนะน็อกพลังรักมอราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงยก4นะครับแพ้คะแนนกองพลเล็กเกียรติกองพลและล่าสุดชนะคะแนนกำไลหยกกอลุ่มสีทองกรรมการชี้ขาดเรศนะครับชี้ขาดตรงเวทียก3ครับขวากับซ้ายคฤหาสน์ขวาซ่อนรักที่มุ่งซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายคู่นี้ก็จะเวทใหญ่ซะหน่อยนะครับ129ปอนด์ครับถือว่าถ้า103ประมาณนี้เนี่ยก็ถือว่าใหญ่แล้วสำหรับคนไทยคฤหาสน์เนี่ยหน้าตาหล่อเหลาทีเดียวครับดูจากมุมนี้นี่อุ้ยหัวแข้งขวาเข้าไปตอนหลักเนี่ยดูแผ่นหลังให้น่าจะผ่านการฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีครับดูครับว่าวันนี้ใครจะได้รับการชูมือครับคู่ที่4ศึกชูเจริญมวยไทยในอดีตก็มีเซียนนะครับครับยอดมวยคือหาขอสุภาวันการมวยก็เรียกไอ้เซียนนะครับเซียนจองฝีมือเลยแต่ว่าเป็นพวกเราเนี่ยต้องลุงเซียนแล้วนะจะไปเรียกไอ้ไม่ได้ต้องเป็นน้าน้าแล้วเป็นน้าอายุก็50กว่าสำหรับคฤหาสน์เอามาดูคฤหาสน์รุ่นใหม่กันบ้างตอนนี้แรกแข่งกันซ้ายของต้อนรักมีหมัดด้วยนะครับอาวุธกันแต่ละครั้งแต่ละทีเกรงว่าจะไม่ครบยกคือมวยเวทนี้เนี่ยอาวุธจะหนักโดยธรรมชาติโดนเต็มๆนี่ก็ไม่แช่ไม่นอนเหมือนกันซ้อนรักนี่ก็มวยซ้ายนะครับแต่ซ้ายครับแม่ยังติดบังครับเบิร์นแข่งเอาเข้าแล้วครับแต่ว่าแลกกับหมัดครับโอ้ใครทนได้ครับโอ้ยต่อยหมัดซ้ายครับเสียบเข่าซ้อนรักครับเริ่มมาแล้วเริ่มจะจับทางคฤหาสน์ได้นะครับโดนต่อยหมัดหน้าสะบัดเหมือนกันครับแต่ว่าผมเข้าเนี่ยยาวเหลือเกินวงในครับตีเข่าโมงมาครับลายแขนกันอยู่ครับชิงจังหวะเอาสับศอกเลยครับโอ้โหซ่อนรักโอ้โหซ่อนรักหรือซ่อนความแค้นครับอย่างนี้แต่ว่าศอกไม่ซ่อนเลยใกล้ๆนี่อันตรายนะครับว่ากันต่อไปขวาลุยแล้วครับซ่อนรักลุยแล้วเจอกับมวยโปรโมเตอร์ครับไม่กลัวอยู่แล้วมาดูในครับจับได้เปรียบครับคฤหาสน์ใกล้ๆเชือกไปนิดนึงกรรมการชัยยุทธบอกว่ามากลางเวทีดีกว่าใกล้เชือกหรือมีคนเกี่ยวหรือมีคนโหนยกนี้นี่ต้องบอกว่าทางด้านซ่อนรักเนี่ยทำได้ดีนะครับเพราะว่ามีหมัดมีศอกเติมเข้าไปส่วนวงในนี่ก็ยังไม่เห็นครับยกนี้นี่น่าจะได้ดูอะไรดีๆเลยครับว่าหมดยก3เนี่ยเป็นทางด้านคฤหาสน์เนี่ยเป็นต่ออยู่ไม่มากเท่าไหร่ครับ5-4นะมีโอกาสทั้งคู่ครับตอนนี้ดูวงในนะครับน่าจะเร่งเครื่องเต็มสูบทั้งคู่แล้วครับซ่อนรักปั้มตีครับดันเข้าเชือกครับดันเข้ามุมสามเหลี่ยมโง่มาตีได้ไหมครับคฤหาสน์ก็แข็งครับดูข้อแข็งกันนะครับโอ้ยตีเข้าไปคุณพลเชฟคุณทำนี่ก็ดีทุกคนเลยครับสายเลือดใหม่เมื่อสักครู่นี้ก็จับได้เปรียบจับได้ดีถึงคู่นี้คฤหาสน์ก็ถือว่าล็อกได้สวยครับเป็นมวยที่จับแล้วดูไม่เคิร์ฟไม่เขินคฤหาสน์สุภาวันในอดีตที่เป็นจอมฝีมือนะไม่ค่อยชอบเข่าคฤหาสน์คนนี้ที่ดูจับแบบนี้นี่ก็วงในก็พอได้เลยครับต้อนรับตีเอาคืนตีไปไม่ยอมกันเลยครับการเหนื่อยหน่อยคู่นี้แยกบ่อยตอนนี้เดินกับเดินเลยครับเดินกับเดินก็ชนกันเลยครับโอ้ยแม่โดนเกี่ยวล้มลงไปครับเสียหลักล้มลงไปครับโอ้โหตอนนี้คฤหาสน์มั่นใจครับเตะขวาเข้าไปครับโอ้ซ่อนรักนี่จะออกทะเลไม่ได้นะครับ
อย่าตกใจเมื่อภัยมาเป็นนักมวยนะไม่ใช่ชาวประมงไม่ต้องออกทะเลครับวงในวงในครับใช้กำลังกันเยอะไล่แขนขึ้นคอโอ้ยยัดได้สวยครับต้อนรับมีจังหวะทำแล้วมันต้องฉายหน่อยต้องโชว์หน่อยพื้นฐานนี่ก็มาเล่นจังหวะฝีมือนะครับวงในดักเสียบเข่ายังแก้สถานการณ์ได้ครับนึกว่าจะเป็นนาทีทองของซ่อนลักแล้วแต่ว่าคฤหาสน์ก็ยังตั้งหลักกลับมาได้ครับเตะขวานี่ครับเตะขวาครับโอ้ยแก้ไม่ตกครับซ่อนลักไม่มียกบังเลยครับนี่ครับขวาเข้าอีกแล้วครับโอ้ย อย่าไปรับเยอะเลยอาวุธมวยพอโดนสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยไปปลายเดี๋ยวมันเหี่ยวมันยุบวงในครับติดคอบ้างซ่อนลักซ่อนลักเสียบซ้ายครับเอาเสียบอีกทีพยายามโต้คฤหาสน์โต้ซ่อนลักนี่เริ่มจะแรงขึ้นมาทำได้มันต้องทำเยอะๆมีจังหวะฉายมันต้องฉายให้เห็นเลยครับหลายประเภทที่เหนียวอาวุธนี่กรรมการไม่ให้คะแนนโอ้แต่ว่าเข่ายัดไส้ของซ่อนลักนี่ก็ถือว่ายังพอเป็นทีเด็ดได้นะครับโอ้แต่ว่าต้องมาบ่อยๆครับเข่ายัดไส้โอ้คฤหาสน์เนี่ยโดนไปแกก็กลับมาได้อีกแล้วครับเป็นมวยที่แก้เกมบนเวทีเก่งครับนี่ครับเตะขวาอีกแล้วครับเตะขวานี่แทบจะผ่านตลอดเลยวงในตอนนี้เหมือนจะซ่อนลักก็จะเหี่ยวลงไปแล้วนะชักจะยกแข้งยกขาไม่ขึ้นแล้วครับดูครับชักจะบินไม่ขึ้นแล้วครับหมดยก4ครับก็งัดกำลังกันมาใช้ยกนี้เต็มที่เลยครับปลายๆนี่ถ้าใครซ้อมมาไม่ถึงจริงๆเนี่ยโอ้โหเกรงว่าจะเป็นลมเอามาดูยกสุดท้ายเป็นไฮไลท์การแข่งขันในคู่ที่4วันนี้ครับศึกชูเจริญมวยไทยที่ราชดำเนินครับแล้วก็ไฮไลท์สนุกแบบนี้ต้องขอบคุณทางสนามมวยราชดำเนินด้วยนะครับเหลือเฟือสถานที่ทีมงานของเราที่เดินทางเข้าไปเก็บภาพบรรยากาศเอามาดูยกนี้ครับยกนี้วงในกันต่อประลองกำลังกันหน่อยวัดกล้ามท้องกันนิดนึงโอ้นี่ยก5นี่ยังตีเข่ากันอยู่เลยครับบ่งบอกว่าฟิตครับฟิตทั้งคู่ครับขอส่งท้ายก่อนไปเล่นน้ำวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สาดแข้งพรุ่งนี้สาดน้ำโอ้ยโดนแข้งขวาแล้วครับโอ้คฤหาสน์เตะสวยครับโอ้ถือว่ายังชิงดำนะครับคู่นี้ราคาเนี่ยยังไม่ห่างกันมากครับโอ้แต่ซ่อนลักดูว่าจะหมดไปหรือเปล่าครับโดนแข้งเยอะๆนี่เอ้าล้มลงไปครับโอ้ยเสียหายครับทำมาดีครับแต่ว่าไปเจอหักล้มเสียหายแต่ไม่แน่ครับเวลายังเหลือโอกาสยังเปิดที่ยกนี้ไปอย่าล้มอย่าล้มเอาแต่ว่าจังหวะจับนี่คฤหาสน์เริ่มจะทำได้ดีกว่าครับดูครับแม่เกมมันกดดันครับที่มุมน้ำเงินเนี่ยโบกไม่ให้เข้ามุมแดงก็ไม่ให้เข้าครับเอาละครับลุ้นไปพร้อมๆกันครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะถือว่าบีบหัวใจวัดใจกรรมการทั้ง3ท่านเลยครับจะไปไหนครับนี่ครับเชฟบุญธรรมครับขึ้นมาค้ำหน้าเสือเลยแต่ว่าต้องลุ้นนะครับต้องลุ้นว่านักมวยทั้งคู่เนี่ยทำหน้าที่บนเวทีได้ดีแล้วครับสุดท้ายก็ไปที่มุมแดงครับโอ้โหคฤหาสน์สิทธิ์เชฟบุญธรรมครับครับฝ่ายชนะคะแนนซ่อนลักไปซ่อนลักสิทธิ์ปจวนะครับเห็นด้วยนะเพราะว่าบางช่วงนี่ดูว่าตกเป็นรองแล้วนะครับแต่ว่าวงในนี่ใช้ได้ในยกสุดท้ายแล้วก็มีจังหวะหักล้มลงไปเนี่ยน่าจะเป็นดอกตัดสินเลยใช่ครับก็แหมหาตัวผู้ชนะแล้วก็ล้มลงไปแบบนี้ครับก็เรียบร้อยเลยใช่นะครับ